เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยทุกคนค่ะมาต่อกันด้วยข้อที่16โจทย์บอกว่าถ้า a มากกว่า b มากกว่า1และ p เท่ากับล็อกของล็อก a ฐาน b ฐาน b หารด้วยล็อก a ฐาน b แล้ว a กำลัง p มีค่าเท่าใดข้อ1 a ข้อ2 b ข้อ3ล็อก b ฐาน a ข้อ4ล็อก a ฐาน b ข้อ5 1โจทย์ให้ p มาเยอะๆถูกป่ะแบบเป็นล็อกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถาม a กำลัง p มีค่าเท่าใดก่อนทำโจทย์ข้อนี้ขอทบทวนสมบัติของล็อกก่อนอาจจะแบบบอกเกินไปหน่อยนะบางข้อสมบัติบางข้ออาจจะไม่ได้ใช้ในโจทย์ข้อนี้นะแต่ว่าก็ควรจะรู้ไว้อันดับแรกเลยล็อก a ฐาน b เท่ากับล็อก a ฐานล็อก b ล็อกx ฐาน a กำลัง k เท่ากับ1ส่วน k ล็อก x ฐาน a ล็อก m บวกล็อก n เท่ากับอ้าวลืมเขียนนะล็อก m เท่ากับล็อก m คูณ n แล้วก็สุดท้าย a กำลังล็อก x ฐาน a เท่ากับ x ล็อก m บวกล็อก n นะล็อกm ล็อก a ฐาน b เท่ากับล็อก a ส่วนล็อก b ล็อก x ฐาน a กําลัง k เท่ากับ1ส่วน k ล็อก x ฐาน a ล็อก m บวกล็อก n เท่ากับล็อก m คูณ n ล็อกขอโทษ a กําลังล็อก x ฐาน a เท่ากับ x มีประเด็นให้ดูอยู่นิดนึงก็คืออันนี้ฐานเดียวกันนะล็อก m ฐาน10ล็อก n ฐาน10เท่ากับล็อกนี้ก็ฐาน10เห็นป่ะต้องฐานเดียวกันนะจะฐานอื่นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นฐานเดียวกันทั้ง m ทั้ง n ทั้งก้อนนี้ส่วนอันนี้ก็ตามนี้เลยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล็อกอะไรก็ได้ล็อก a ฐาน b เท่ากับล็อก a ส่วนล็อก b อันนี้ฐาน10ใช่ป่ะแต่ว่าความจริงจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ล็อก a ฐาน k ส่วนล็อก b ฐาน k อย่างนี้ก็ได้คือเราสามารถล็อก a หารด้วยล็อก b แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฐานอะไรก็ได้มี4ข้องงตรงไหนไหมบางคนอาจจะงงข้อ1คือเขาบอกว่าล็อก a ส่วนล็อก b เท่ากับล็อก a ฐาน b ถูกป่ะแล้วบอกเปลี่ยนเป็นอะไรได้ได้ยังไงแล้วก็เปลี่ยนลงมาให้เป็นล็อก a หารล็อก k หารล็อก b หารล็อก k คือเราหาร k ไปทั้งบนทั้งล่างอะแปลว่ามันค่าไม่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับล็อก a ฐาน k ส่วนล็อก b ฐาน k นี่ไงก็คือก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้ระหว่างล็อก a ฐาน b เป็นล็อก a ส่วนล็อก b เท่ากับล็อก a ฐาน k ส่วนล็อก b ฐาน k โจทย์ถามอะไรถาม a กำลัง p ถูกป่ะขอตีเส้นแป๊บโจทย์ถาม a กำลัง p คือเท่าไหร่p คือล็อกของล็อกอีกทีนึง a ฐาน b ส่วน b ส่วนล็อก a ฐาน b เขาถาม a กำลัง p ถูกป่ะแต่ว่าถ้า p อยู่ในรูปเนี้ยเราจะตอบเขาไม่ได้แน่ๆเพราะว่าช้อยเป็นแบบรูปอย่างง่ายมากเพราะฉะนั้นเราควรจะจัดรูป p ก่อนเข้าใจไหมว่าทำไมต้องจัดรูป p ก่อนเพราะว่าเรารู้ไหมว่าแบบa กำลัง p แล้ว p เยอะขนาดนี้คือเราทำไม่ได้ถูกปะแล้วคือมันจะทำให้มองง่ายขึ้นไงเรามาจัดรูปกันก่อนจัดรูปอันนี้อันแรกเลยเราตัดฐาน b ก่อนเห็นปะนี่ไงล็อก a ฐาน k ล็อก b ฐาน k เท่ากับล็อก a ส่วนล็อก b แล้วก็ตัดฐานออกนี่นะสเต็ปแรกใช้สมบัติข้อที่1ตัดฐาน b ออกได้นี่ไงจะให้ดูแผ่นนี้ดีกว่าจากตะกี้ข้อที่1ใช่ป่ะนี่ไงล็อก a ฐาน k ล็อก b ฐาน k เท่ากับล็อก a ส่วนล็อก b เห็นป่ะฐานหายไปแล้วเราตัดได้เราก็ตัดฐานออกไปมันเท่ากัน
และสเต็ปที่2ก็คือเรามองให้อันนี้เป็น1ก้อนเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้เป็นก้อนนะมองให้เป็น1ก้อนก่อนล็อกฟืบส่วนล็อก A เท่ากับเท่าไหร่เราสามารถเขียนอย่างนี้ได้ปะล็อกเนี่ยล็อกก้อนส่วนล็อกก้อนเท่ากับล็อกของก้อนบนฐานก้อนล่างเห็นปะก็เป็นล็อกก้อนสีม่วงฐาน A ก้อนสีม่วงคือล็อก A ฐาน B อันนี้คือวงเล็บอ่ะจะได้ว่าเป็นล็อกของล็อก A ฐาน B ฐาน A ให้มองเป็นก้อนไปก่อนเขาถามอะไรเขาถาม A กำลัง P ถูกป่ะ A กำลัง P เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ A P เท่ากับเท่าไหร่ล็อกของก้อนสีม่วงฐาน A อันนี้คือก้อนสีม่วง A ยกกำลังล็อกอะไรไม่รู้ฐาน A มีสูตรว่าอะไรฟื้นลงไปดู A ยกกำลังล็อก X ฐาน A เท่ากับ X ก็แปลว่า A กำลังล็อก X ฐาน A เท่ากับ X อันนี้แปลว่าได้ก้อนสีม่วงถูกป่ะซึ่งก้อนสีม่วงเท่ากับเท่าไหร่ก้อนสีม่วงเท่ากับล็อก A ฐาน B A กำลัง P เท่ากับล็อก A ฐาน B ตอบได้ยังล็อก A ฐาน B ข้อ4ตอบได้แล้วนี่ไงเห็นไหมถ้าเรารู้สมบัติของล็อกข้อนี้ง่ายมากเลยนะแต่ว่าเราต้องมองให้ออกนิดนึงมาทวนสมบัติของล็อกกันก่อนข้อ1ล็อก A ฐาน B เท่ากับล็อก A ส่วนล็อก B หรือว่าล็อก A ฐานอะไรก็ได้ส่วนล็อก B ฐานอะไรก็ได้แค่ฐานบนฐานล่างต้องฐานเดียวกันต่อมาล็อก x ฐาน a ยกกำลัง k เท่ากับ1ส่วน k ล็อก x ฐาน a ล็อก m บวกล็อก n เท่ากับล็อก m คูณ n a ยกกำลังล็อก x ฐาน a เท่ากับ x เนื่องจาก p ยาวมากถูกป่ะเขาถาม a ยกกำลัง p a ยกกำลัง p a ยกกำลัง p มีค่าเท่าใดมันก็แบบถ้าดูจากช้อยแล้วอ่ะมันก็น่าจะรู้ได้ว่า p น่าจะเท่ากับ0 1หรือว่าถ้าไม่เท่ากับ0เท่ากับ1ก็เป็นล็อกของอะไรสักอย่างฐาน A ถูกป่ะเพราะอะไรเราถึงรู้ได้ว่า P เท่ากับน่าจะเท่ากับเท่านี้เพราะว่าถ้าเป็น0 A กำลัง0ก็เป็น1นี่ไงมีช้อยถ้า P เท่ากับ1 A กำลัง1ก็เป็น A อยู่นี่หรือว่าถ้าจะเป็นตัวอื่นเนี่ยถ้าจะเป็น3เงื่อนไขนี้มันต้องมาจากอันไหนมันต้องมาจากสมบัติข้อนี้ A ยกกำลังเพราะ P มันติดล็อกถูกป่ะP มันติดล็อกไม่ตัดกันหรือว่าข้างบนเป็น0ตัดกันเท่ากันบนล่างก็ติดล็อกเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราทำให้เป็นล็อกฐานตัวนี้มันจะได้ A ยกกำลังล็อกอะไรไม่รู้ฐาน A ถูกป่ะมันก็จะได้ตัวเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยที่แรงเงาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะจัดรูป P ให้อยู่ในรูปนี้หรือว่าล็อกอะไรฐาน A อ่ะเราก็มาเริ่มเลย P เท่ากับล็อกฟึบๆฐาน b ส่วนล็อกฟึบๆฐาน b อ้าวเราไม่อยากได้ฐาน b เราตัดออกโดยใช้สมบัติข้อที่1ที่บอกว่าล็อก a ฐาน b เท่ากับล็อก a ส่วนล็อก b เท่ากับล็อก a ฐานอะไรก็ได้ส่วนล็อก b ฐานอะไรก็ได้นี่ไงมันเท่ากันหมดเลย1 2 3เนี่ยจากอันนี้เราแปลงให้เป็นอันนี้ได้ถูกป่ะแล้วก็แปลงเลยตัดฐานทิ้งเหลือแค่ล็อกของก้อนนี้ส่วนก้อนล็อกของก้อนนี้อ่ะหลังจากนั้นพอมาสเต็ปนี้แล้วล็อกก้อนหนึ่งส่วนล็อก A นี่ไงล็อกของเนี่ยก้อนนี้ส่วนล็อกนี้เท่ากับล็อกของก้อนนี้ฐาน B เห็นปะล็อกก้อนฐาน B เท่ากับล็อกก้อนฐานส่วนล็อก B เห็นปะเนี่ยล็อกของก้อนหนึ่งส่วนล็อก B เท่ากับล็อกของก้อนหนึ่งฐาน B เราก็จะใช้อย่างนี้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนจากข้างล่างให้เป็นฐานซะย้ายขึ้นมาจะได้เป็นฐานล็อกอะไรไม่รู้ฐาน A ทำไมถึงทำอย่างนี้ก็นี่ไงเราต้องการทำไมให้เป็นศูนย์ให้เป็น1หรือเป็นล็อกฐาน A ถูกป่ะนี่เราได้ล็อกฐาน A แล้วเราหยุดก่อนเราพอแล้วลองดูซิว่าออกหรือยัง A กำลัง P เท่ากับ A กำลังล็อกก้อนสีม่วงฐาน A A กำลังล็อกอะไรไม่รู้ฐาน A เท่ากับก้อนนั้นเลยถูกป่ะก็เท่ากับก้อนนั้นคือล็อก A ฐาน B ก็เลยตอบล็อก A ฐาน B ตอบข้อ4ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยก็จัดรูปโดยใช้สมบัติของล็อกนะแล้วก็ต้องหาสังเกตช้อยก่อนแล้วก็แบบมีจุดประสงค์เพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ดูช้อยก่อนถูกปะเราไปจัดรูปมั่วซั่วเราจะรู้ไหมว่าเราต้องจัดรูปให้ P อยู่ในหน้าตาแบบไหนแล้วก็แบบ
มาลองดูเอ A กำลัง P เขาถาม A กำลัง P ช้อยมีอะไรบ้างถ้าอันนี้ต้องแปลว่า P เป็น1อันนี้แปลว่า P เป็น0ส่วนอันนี้แปลว่าต้องมาจากอันนี้ถูกปะต้องมาจากสมบัติข้อนี้เพราะว่า P ติดล็อกอยู่เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม